ไปอัปเดตทีมซาลาวหุ่นเกิน19ปีสิ่งล่าสุดนะก็ได้มีการประกาศ23รายชื่อนักเตะคนสุดท้ายนะเข้าร่วมการแข่งบาเตะซิงแซมอาเซียนหุ่นยมเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งก็มีการประกาศออกมาแล้วในวันที่15กรกฎาคม2024นะหลังจากที่ประกาศรายชื่อออกมาก็ได้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วในค่ำคืนของวันที่15กรกฎาคม2024ซึ่งเพิ่นก็มีการประกาศออกมา23คนสุดท้ายดังนี้นะไปเริ่มต้นกันที่พวกสาวประตูก็มีทางด้านกบโลกอาทิตย์จากสมสรเอสราสุกฤษักมั่นประเสริฐจากสมสรจำปาศักดิ์สุขสมรเวทิตะจากสมสรสางน้อยส่วนมากล้องหลังก็ประกอบมีทางด้านศิษวาสแก้วมงคุณจากนำทายูไนเต็ดไซนสุขแก้ววิศรจากเอสราจันทวิสุขพงศวัตจากเอสรากิมูลกัญญาจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นเอ็มซีคุณวังสุนดาราจากสมสรนำทายูไนเต็ดมาติโออัคควงก็เธอเป็นนักเตะที่น่าสนใจนะเป็นนักเตะจากสมสรโซช็อกเลตจากสมสรประเทศฝรั่งเดี๋ยวเมื่อไหร่แอดมีข้อมูลจะมารายงานให้ทีมกับทางด้านมาริโออัคควงนะซึ่งก่อนหน้านี้เห็นลายเพกมันรายงานมาเนาะคนต่อมาก็เป็นทางด้านยอดไซไซอัมพันจากสมสรเอสราเพชรวิไซพิมมาเซนจากสมสรเอสราส่วนกองกลางกับก็มีทางด้านสายฝนแก้วหานามจากสโมสรมารีน่าฟุตบอลครับก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้ไปเฮียนอยู่ที่ประเทศไทยไปเตะบาสญี่ปุ่นเนาะต่อมาก็เป็นทางด้านผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์จากสโมสรกองทัพไซชนะศรีหราชจากสโมสรเอสราเพชรสมรศรีหาเทพจากสโมสรสร้างหน่อยสมการลิญศักดิ์จากสโมสรนำทาอยู่ในเด็ดอินทิดาไซยสารจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีจันทวีพรภูมิสวรรค์จากสโมสรนำทายูไนเต็ดบุญแพงไซสมบัติจากสโมสรดวงพบางคำมั่นท้าประเสริฐจากสโมสรเอสโซล่าส่วนหลังกองหน้าก็มี3คนก็คือนำโดยทางด้านปีเตอร์พันธบงจากสโมสรเอสโซล่าสมหวังจูมานีจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีธนุศักดิ์นันทวงศ์ดวงศรีจากสโมสรเอสโซล่านี่ก็เป็น23รายชื่อนักกีฬาทีมซาลาวในหุ่นเกิน19ปีหลังจากที่ว่ามีการฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2024จนฮอดวันที่15กรกฎาคม2024ก็ได้มีการคัดให้เหลือ23คนสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาเซียนหุ่นยมเกิน19ปีประจำปี2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่17หา29กรกฎาคม2024ส่วนรายการนี้ก็มี12ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับเอาทีมหนึ่งของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ4ทีมไปได้3กลุ่มส่วนไว้อีก1ทีมทีมที่4จะคัดเอาทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดจากทั้งหมด3กลุ่มเข้ารอบ4ทีมไปนะจึงผลการจับสลากก็มีดังนี้นะกลุ่ม A เจ้าภาพอินโดนีเซียติมอร์เลสเตกัมพูชาฟิลิปปินส์กลุ่ม B ลาวเวียดนามเมียนมาออสเตรเลียนะก็ถือว่าสายหนักทีมซาลาวเนาะส่วนกลุ่ม C มาเลเซียไทยสิงคโปร์และบรูไนสำหรับตารางแข่งขันของทีมซาลาวจะลงสนามนัทมิตรในวันที่18ก่อนกด2024เวลา 15:00 นลาวพบกับทางด้านคองแข็งเลยก็คือทางด้านออสเตรเลียแข่งขันอยู่ที่สนามเจโรล่า10 November Stadium อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะนัดที่2วันที่21ก่อนกด2024เวลา 19:30 นเมียนมาพบกับทีมซาลาวแข่งขันอยู่ที่สนามเจโรล่า10 November Stadium อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกันการนัดสุดท้ายเขาเป็นกลุ่มของทีมซาลาวลงแข่งขันในวันที่24กรกฎาคม2024ทีมซาลาวพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา 15:00 นอยู่ที่สนามแข่งขัน GVT Stadium ในประเทศอินโดนีเซียทางไหนก็ขอเอาจะช่วยทีมซาลาวในเกิน19ปีนะเขาห่วงการขันรายการนี้นะส่วนรายข้อมูลไว้ต่างๆสถิติแอดจะให้คลิปย้อนหลังให้ตื่มกันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ตื่มในคลิปต่อไปนะ